Number one for international hits. Easy FM 105.5. กับ Triple Dance Friends นะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่กันคนเดียวครับคือผมนั่นเองนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะกับ Triple Dance Friends ด้วยนะครับอยู่คนเดียวอาจจะเขินๆนิดนึงนะครับฉะนั้นชวนเป้อารักมาอยู่ด้วยดีกว่านะครับสวัสดีครับเป้ครับสวัสดีครับพี่เจครับผมเป้อารักครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่ Easy FM นะครับผมลงทะเบียนทราบไว้ตัวเอาจับไปเธอเก็บรักษายอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่เราวันหน้าฝากไว้กับฉันปอง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 ทั้งหมดหน้าที่ของฉันลงเป้อารักแล้วก็ทริปเจนแฟนส์นะครับวันนี้ต้องฝากเป้ทักทายพี่เจเจด้วยนั่งอยู่ตรงนั้นไม่คุยกับใครเลยพี่เจสวัสดีครับผมพี่เจนั่นแหละครับก็ยิ้มนะยิ้มแต่ไม่พูดเลยจ้าวันนี้นะฮะแต่ดีนะครับผมต้องดีกว่าวันนี้ตัดผมใหม่เหรอใช่ครับผมตัดผมใหม่ประมาณ 4-5 วันที่แล้วครับผมอ๋อวันนี้ครับมันสั้นลงเรื่อยๆไหมใช่นี่เป็นเพราะอะไรอ่ะความจริงแล้วนี่คือปลายทางของผมครับที่ผมต้องการจะให้มันสั้นขนาดนี้ใครที่ติดตามทาง easyfm.comนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าทรงผมใหม่ที่เป้เลือกเป็นยังไงได้เลยเป้อารักครับผมอะไรที่เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ครับมีเคยหรือเคยเจอรักที่ไม่มีข้อแม้บ้างไหมเคยครับผมล่าสุดเนี่ยฮะล่าสุดแบบสักพักเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามีแบบชอบคนหนึ่งมากแล้วก็แบบเหมือนกับก็มีโอกาสทำรู้จักกันครับแล้วมันก็ไม่เวิร์กเพราะว่าเขาไม่ทำดีกับเราขนาดนั้นบอกว่าเราถึงไม่ฟังเราตัวแบบเต็มที่เต็มที่แล้วก็แบบตกใจแล้วก็ช็อกอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเริ่มกัดกันเริ่มแบบว่าทำดีบ้างไม่ดีบ้างใส่กันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรื่องเขามันถึงเวลาช่วงนึงมันก็ต้องหยุดไปใช่ไหมครับแต่มันก็แปลกที่มันเหมือนกับเราก็ยอมถ้าเกิดเขาจะกลับมาเขาโทรมาขอความช่วยเหลือเราก็รีบทำให้ทันทีอะไรเงี้ยไม่รู้เพราะอะไรครับมันเป็นเหมือนกับเป็นจุดหนึ่งของชีวิตมันที่มันจะต้องพลาดมันจะต้องแพ้มันต้องมีคำว่าแพ้กับคนคนนั้นอ่ะแล้วตอนนี้โสดอยู่โสดครับนานยังครับที่โสดนานนะครับสักพักหนึ่งสเปคใหญ่สเปคเป็นไงครับเผื่อคุณผู้ฟังนั่งฟังอยู่แล้วเอ้ยเป็นชอบแบบนะครับผมขาวดำขาวล่ำดำสูงเตี้ยล่ำแสดงว่ามีสเปคหรอไม่มีสเปคคู่ยังไม่ได้ลืมตาไม่รู้ว่าโลกทุกหนักหนาสาวสเปคให้เลือก2คนค่ะคนแรกสวยมากแต่ปากเหม็นคนที่2น่ารักเบลๆแต่เต่าเหม็นเลือกใครครับเลือกคนที่เต่าเหม็นครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอกเขาว่าอย่ายกแขนก็โอเคถ้าเกิดบอกว่าอย่าอ้าปากเนี่ยมันจะแย่ไม่ได้นะมันต้องคุยกันต้องสื่อสารต้องคุยกันต้องสื่อสารบางทีจะแรงตลอดตลอดได้ได้ครับผมได้ครับก็ยกขึ้นมาถ้าไม่ยกก็โอเคนะนี่คำถามจากที่สคริปต์อะนี่สคริปต์เลยเนี่ยตั้งเลยเรื่องล่าสุดนี้เดี๋ยวไปใหม่นิดนึงแต่ละครั้งจะมันมีครับผม Until Now โอ้โหฟังดูเรื่องต้องเป็นแบบดูล้างผ่านแน่นอนใช่ครับผมดูดราม่าเรื่องติดเท่าไหร่เรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าตามหาความรักที่หายไปตอนเด็กๆตอนเด็กเขามีความรักแล้วมันแต่ว่าอยู่ดีเด็กผู้หญิงคนนั้นก็หายไปจากเขาเลยหายไปจากเขาเลยแล้วเขาก็จะไปตามหาคือไม่ว่าเรื่องผีนะครับคือไม่แน่ใจว่าเขาจะตามหาเจอหรือเปล่าหรือว่าเขาจะต้องเหมือนกับว่าความรักที่มันโดนฝังใจในวัยเด็กมันควรจะตามมันกลับมาหรือว่าควรจะมองต่อไปข้างหน้าเพื่อทำให้ชีวิตเราตอนนี้นะครับอากาศเปลี่ยนนะครับอยากจะทุกคนดูแลสุขภาพดีๆนะครับเพราะว่าผมก็เริ่มจะผมก็ป่วยกระสอบกระแสมานานแล้วครับไม่ยอมหายสักทีเป็นเพราะอากาศหรืออะไรสักอย่างครับผมช่วยทำงานหนักเงินหนักไม่ค่อยทำเงินหนักไม่ใช่งานเนี่ยพี่หนักเล่นมากกว่า
ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะยุ่งไหมผมยุ่งเล่นฮะเที่ยวยุ่งเล่นไม่รับงานแบบว่าเล่นจะไม่รับงานแล้วฮะนี่กับงานนี่กับงานก็เลยอยากให้ทุกคนดูสุขภาพครับที่อากาศเป็นอย่างนี้เราอาจจะไม่ชินกันจะได้แข็งแรงแล้วก็อาทิตย์หน้าก็มีเวลาออกไปดูกันละครหนึ่งจนวันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับผมนะครับแล้วก็อยากจะให้ประเทศชาติสงบสุขครับครับเรารักกันเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับครับผมนะฮะวันนี้ชูประชันเฟสต้องขอบคุณด้วยนะครับกับเต้อารักนะครับขอบคุณมากวันหน้าคราวหน้ามาเยี่ยมกันใหม่ขอให้เจอกัน Number 1 for international hits Easy FM 105.5